สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกน้อยมุกรีวิววันนี้นะคะก็ะมาตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าพระมาแล้วนะคะก็ไปบวชเรียบร้อยแล้วที่ชัยภูมิก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณสองเดือนถึงสองเดือนกว่า,ก,วาก็อาจจะได้กลับมาจัดรายการอีกครั้งหนึ่งวันนี้นกก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นเพื่อนของนกเองเดี๋ยว ชื่อพี่เฟิร์สนะคะเดี๋ยวช่วยพี่เฟิร์สช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขออนุอนุโมทนา,าสาธุกับพระน้องมาร์ทด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีชื่อทางทำอย่างไรแต่ก็เรียกพาน้องมาร์ทไปก่อนหรอกกันก็สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์สนะคะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของ,งนกเองที่เรียนอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ประมาณนี้กันเนาะประวัติอื่นก็ เหมือนคนทั่วๆไปค่ะทำอาชีพอะไรคะก็สอนหนังสืออยู่ค่ะสอนเด็กโตๆไม่ต้องบอกสถาบันก็ได้ต้องบอกดใช่ใช่ค่ะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่แต่ไม่ได้การันตีความมีสาระอะไรเลยนะคะเดี๋ยวอถามนิดนึงก่อนละกันนะคะก่อนที่จะ เข้าสู่การรีวิวหนังสือของเราใน,ว,น,นวันนี้วันนี้เรามีหนังสืออยู่สองเล่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็คุณพี่เฟิร์สก็จะมาสักไซร์ละเลียงลกว่าเอออะไรยังไงเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นี้ตอนแรกก็น้องก่อนเลยดีไหมคะมเ,ปเ,ปเป็นแขกเนี่ถามน้องก่อนเลยนะเด<ช>ี<ะ>๋ยวถามเดี๋ยวถามพี่เฟิร์สก่อนแล้วกันว่าปกติเป็นคน<ะ>ชอบอ่านหนังสือไหมคะแล้วชอบอ่านแนวไหนบ้างชอบค่ะแม้ว่าจะด้วยหน้าที่การงาน ถ้าเป็นเชิงวิชาการนี่ก็ต้องอ่านอยู่แล้วนะคะพวกเท็กซ์พวกเปเปอร์แล้วก็จะอ่านได้ดีคือมันไม่หลับแต่หนังสืออื่นๆล่นนะคะที่ไม่ใช่เชิงวิชาการอย่างเช่นสมุินวนิยายอย่างนี้ก็เคยพยายามแล้วเนาะแต่มันว่วงอะค่ะน้อง <c oughs> แล้วก็มาพบว่าหนังสือที่ชอบ <c oughs> อ่านก็เป็นประเภทที่น้องเคยเรียกว่า how to <c oughs> เออหรือหนังสือแนวจีวิทยา,ยางเงี้ยคะ่ะก็คือ ทำงานสอนส,สายนี้มาด้วยค่ะมันก็สามารถกลืนกันไปได้อะไรเงี้ยหนังสือ h า w ท o ทำไมถึงชอบหนังสือ h า w t ูเป็นพิเศษคะเออเปกับดาพี่ดีอีกมันเหมือนกับว่าอะเราอยากจะรู้ว่าคนอื่นเขามีวิธีการอย่างไงมั้งที่จะเออเป็นอย่างนั้นสาเร็จอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะ หรือถ้าเกิดบางอย่างที่เราสาเร็จแล้วเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจะมีคนทําเหมือนเราหรือเปล่าอเงี้ยค่ะอยากไปรู้เรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะออกแนวพัฒนาตัวเองแนวจิตวิทยาใช่ใช่แนวพัฒนาตัวเองแล้วก็อย่างที่ชอบมากที่สุดคือจะไม่ได้ซื้อเกลือนนะคะจะชอบอย่างเช่นอะไรนะบุตตะจึมเชื่อลืมชื่อบุตตะชิตะเกะอะไรสใช่เออ เจ้าอูชิธกะบุตตะอะไรเนี่ยค่ะมัวแล้วค่ะจริงๆอันนี้ไม่ใช่หนังสือ How to เป็นหนังสือการ์ตูนสั้นที่ว่าเป็นตอนๆหนึ่งหน้าหนึงนหน่งตอนแต่เกี่ยวข้องกับแก่นของศาสนาพุทธดีมากนี้แนะนำค่ะเหมือนนกเคยเห็นแล้วด้วยเนาะใช่ใก็เคยเห็นมันจะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่เป็นหนังสือภาพประกอบอะค่ะ เกี่ยวกับเจ้าหมูตัวหนึ่งที่จะมาอธิบายเรื่องราวประเด็นต่างๆที่เชื่อมโยงกับพศาสนาใช่ไหมใชม่แล้วก็เขาจะไม่ได้บอกตรงๆว่าสมมติเนาะไตรลักคืออะไรอ,อย่างนี้ค่ะแต่คือจะยกเป็นภาพสถานการณ์มาเลยเช่นวันหนึ่งไปเจอหมูผู้หญิงอ่ะวันนี้รักวันต่อไปเอ๊ะทำไมไม่รักวันต่อไปกลับมารักอีกเอ๊ะมันมเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่าเงี้ย หรือในสถานการณ์ของการทํางานก็มีสถานการณ์ของการอยู่กับเอ,อยู่ในสังคมทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เราเจอปัญหาอะไรแบบแมบทบกันด้วยมั้งม,มันก็เลยสามารถที่จะอินไปได้กับเรื่องนั้นนะคะ<ม>แต่ไม่ใช่ทุกคนนะจะชอบเรื่องนี้นะ<ม>เคยไปให้เพื่อนเหมือนกันแล้วเพื่อนก็บอกว่า อ่านอะไรหงแกวะอะไรอ้าวไม่ดีหรอฉันก็ว่าใช้ได้อยู่ค่ะน้องอเป็น How To เป็นหลักแต่ว่ามันมันก็ก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่ยังไงอะมีแนวการอ่านที่ต่างจากเราสองคนนิดนึงคือเราสองคนจะไม่ได้อ่าน How To เยอะอเพราะว่ามีอาจจะคิดว่ามันมันสำเร็จรูปเกินไปมั้งอืมสกใจเออแต่ว่าบางคนก็จะชอบด้วยด้วยที่มันว่า เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอะไรอ่ะบางทีคน mm hmm. ที่เขาเคยผ่านทางนั้นมาแล้วแล้วเขา mm hmm. แบบไปเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนเล่าแล้วก็ลิสต์เป็นประเด็นเลยเป็นข้อๆให้อ่านง่ายว่าเออถ้าถ้าเป็นคุณคุณจะเอาเรื่องพวกนี้ไปประยุกต mm hmm. ์ใช้ยังไงเออใช่ปะอ่าแล้วปกติเนี่ยอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหนเดือนละกี่เล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนาะเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้อีกมีประเด็น เมื่อกี้ตอนน้องพูดพี่ก็น,นึกว่าเออพี่อ่านแล้วเราเรารู้สึกไปทําตามไหมอย่างเล่มล่าสุดที่ซื้อมาเนี่ยมันชื่อสําเร็จได้เพราะขี้เกียจหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ลองไปเปิดดูนะคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขี้เกียจแต่สไตล์ของเขากับของเราก็ไม่เหมือนกันแล้วพี่ก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่างด้วยนะ ตามที่มันบอกบางทีอ่านไปแล้วหลังๆเริ่ม,มเป็นค่ะแบบว่าอ่านปุ๊บอุ้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะอ,อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากเราก็จะคิดว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะคิดว่าอย่างไรในประเด็นนี้เออ,อแลดูแบบว่าแหกคอกไปอีกเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลังๆที่อ่านหนังสือ Howto เนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเห็นด้วยกับเขาไปซะทั้งหมด หรือไม่ได้ทําตามอย่างเรื่องจัดบ้างเหมือนกันน้องพี่ก็ซื้อมานะพี่ก็ไม่สามารถจัดได้ตามเขาทุกอย่างเออมันได้แค่แบบเป็นแรงบันดาลใจหรือเริ่มต้นอะไรชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะพอได้เป็นไอเดียอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต่อไปจะซื้ออีกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนน่าจะได้คําตอบกับตัวเองมังละว่าเราได้ประโยชน์ จากมันขนาดไหนอย่างเงี้ยอาจจะช่วงนี้พี่ๆก็เปลี่ยนแนวแล้วนะคะเป็นแนวไหนอะคะช่วงนี้มาฮาร์ดคอร์ค่ะมาแบบคริติคอลยังไงคะช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงซื้อเรื่องนี้มาที่ฝั่งน้องนกซื้อหรือเปล่าเออพื้นที่สาธารนณะอ๋อพี่ซื้อเองมกมงงั้นเออเอาเถอะก็คือเป็นเรื่องของฮาบมาสอะค่ะ เ่ามัดเป็นใครบางคนอาจจะไม่รู้จักก็เป็นนักปรัชยาสังคมวิทยาเนาะคนหนึ่งแล้วก็พอดีว่าทาวิญยานิพนธ์เกี่ยวกับมีเสี้ยวหนึ่งที่พูดถึงเขาด้วยอะค่ะว่าการที่คนเราจะอยู่ในสังคมด้วยกันมันจะต้องอาศัยการพูดคุยกันที่มีลักษณะอย่างไรอย่างไรอย่างเงี้ย มันถึงจะนำไปสู่กันแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง mm hmm. เออพี่ก็สนใจตรงนั้น mm hmm. ซึ่งมันเชื่อมโยงกับที่น้องเคยพูดสุนทรียสุนทนา mm hmm. อะไรทำนองนี้เนาะ mm hmm. แล้วก็พูดเรื่องทางพูดอะไรเงี้ยที่พี่ก็เคยฟังมาจากเคยฟังแล้วก็เคยร่วมกิจกรรมด้วยที่เป็นทางสถาบันต่างๆที่จัดเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็คิดว่ามันน่าจะลองเอามาใช้ได้ก็นั่นแหละเลยเอาของเขามาอ่านกำลังเริ่มอ่านยังไม่เสร็จ อันนี้เล่มหนึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นของเปาโลเปาโลเฟใช่ไหมเฟหรือแฟนี่แหละ<ม>เล่มแดงๆเลยประมาณว่าจำชื่อไม่ได้เนาะเป็นเกี่ยวกับการปลดปล่อยใช่การปลดปล่อยผู้เรียนให้เป็นอิสระจากการกดขี่ในเชิงแบบทางโครงสร้างอะไร<ม>อย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>โอ้ยฉันรูปมาสนใจอะไรทางนี้<ม> <laughs> เราก็ดูดูสนใจทางปัจญาแล้วก็การศึกษาเนะปัจญาการศึกษาใช่ไหมเป็นปัจญาจะว่าได้ไหมเรียก็นปัจญาเนาะอืมส่วนการศึกษาปัชญาการศึกษาก็เหมือนจะแบบมีว่าไปอีกจําพวกหนึ่งด้วยก็มีค่ะแต่อันนี้รู้สึกจะมีกลิ่นอายทางสังคมวิทยาอยู่ก็ส่วนใหญ่นะอุ้ยแล้วนกเราถามนกก่อนได้ไหมแอ้วเมื่อกี้นกเอาเลย เอาเลยนะคะก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวน้องอาจจะถามเพิ่มอีกสักเล็กน้อยคําถามสองคำถามแล้วเดี๋ยวใ,<ช>ให้พี่เฟิร์สพูดต่อพะเมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบไงน้องถามสุดท้ายว่าแล้วปกติอ่านบ่อยแค่ไหนก็จริงๆอ่ะชอบอ่านหนังสือนะคะถ้าเป็นไม่ใช่เชิงวิชาการเนี่ยเดือนนึงนี่ก็สองสาเรื่องได้นะคะถ้าไม่ติดแบบ ว่าอย่างทำทีสีอย่างปัจจุบันเออแต่พอมาทำทีสีปุ๊บมันก็จะแบบเนี่ยค่ะต้องละความชอบของเราไปบ้างนี้มาดูหนัหนงแทนเปิดหนังไปด้วยยังสามารถทำทีสีได้นะแต่ไม่สามารถอ่านหนังสืออื่นไปด้วยแล้วทำทีสีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอะถ้าอย่างงั้นนกถามมีคคำถามหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำหนังสือฮ o w to ที่ชอบที่สุดให้ ท่านผู้ฟังสักเล่มหนึ่งอะพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบอะไรเงี้ยคิดว่าอยากเลือกเล่มไหนให้เล่มที่ประทับใจที่สุดอะไรเงี้ยยากจังเลยก่อนมาไปนั่งสํารวจชั้นหนังสือที่บ้านนะโอ้เครียดคือเ <c oughs> พิ่งมาตระหนักว่าเฮ้ยมีเยอะขนาดนี้ได้เหรอแล้ว <c oughs> ก็เล่มที่น่าจะแนะนํา เอเล่มนี้ไหมอ่ะเก่ล่าสุดเหมือนกันค่ะเป็นสองเล่มล่าสุดที่ซื้อชื่ออย่าปล่อยให้ใครฆ่าวานของเราประมาณเนี้ยเขียนโดยโอุย้ยตายแล้วลืมชื่อผู<ม>้แต่งค่ะแต่เป็นเนี่ยทายาทบริษัทสีจันทร์มทนโซลูชนันอะไรเมื่อกี้ที่เราดูในโฆษณาค่ะเขาก็พยายามจะถ่ายทอดไอไอ องค์ความรู้ที่เขามีเนี่ยเนาะเพื่อผลักดันเพื่อเหมือนอยากให้คนแบบมีไฟในการทําธุรกิจล่าทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ซึ่งพี่อ่านไปไม่กี่บทแล้วแต่ว่าบทแรกก็ใช้ได้อยู่นะก็อยากจะแนะนําเล่มเนี้ยค่ะอ๋อนึกคำถามอีกคำถามห hmm. นึง่งก็คือ อยากจะรู้ว่ามันมีหนังสือ Howto เล่มไหนไหมที่พี่เฟิร์สอ่านแล้วเอามาใช้ได้กับชีวิตจริงแล้วมันแบบเป๊ะมันปังอะไรอย่างเงี้ยหามีมหมอืมไอเรื่องมันจะเรียกว่าเป็น Howto ไหมมันชื่อกล้าที่จะถูกเกลียดอ่ะเป็น Howto เหมือนกันหรอ,อกูมีรู้ดีข้างหน้ามันเขียนว่าหนังสือจิตวิยาขายดีอันดับหนึ่งแล้วก็ตอนแรกที่ ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าบาังเอิญไปเห็นเพจของพี่คนหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเหมือนอยู่ในภาวะที่ว่าเออทําไมเราจะต้องทําตัวให้เป็นท,ท,ที่เออที่รักแต่ข้างในเรามีความทุกข์นะหรือเปล่าอืมแล้วก็มาเจอชื่อหนังสือเล่มนี้ปุ๊บก็เลยปังก็เลยอุบเช้าขึ้นมาขี่จักรยานไปซื้อเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เหลือเล่มเดียวสุดท้ายด้วยแม่เจ้า อ่านแบบว่าสองวันจบมั้งประมาณว่านะแต่ถามว่าตอนนี้ได้ตอนนี้ลืมแล้วนะคะแต่เอามาใช้อะไรแต่เป็นประทับใจนี้สุด<อ>ก็ได้นะได้ใช้นะเหมือนเหมือนอันเนี้ยเขาเชื่อมโยงกับจีวิยาของเอ็ดเลอร์เดี๋ยว,วถ้าเกิดพูดไปลึกๆจะผิดนะจะไม่พูดลึกมากค่ะ เขาก็ก็พยายามพูดถึงว่าเบื้องหลังของการที่คนทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยจริงๆเบื้องหลังมันเป็นเพราะอะไรแล้วจริงๆการที่ถ้าเราไม่ไปคอยตามเขาจริงๆลึกๆมันมีเหตุผลอยู่ซึ่งเหตุผลนั้นะแสดงถึงว่าเราอะรักคนอื่นเสียได้สาซ้งงไหมเออเราก็มีพูดถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่ กับเราอะไรอย่างนี้ด้วยนะทําให้เหมือนมีความรู้สึกว่าอุ้ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยอะที่แบบด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออะไรงนี้เราต้องตัดสัมพันธ์กับบางคนให้ได้อ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดจริงๆแล้วมันเป็นความทุกข์ใจอย่างเงี้ยเนาะซึ่งหนังสือเล่มนี้มันก็จะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท้ายที่สุดมันจะนําไปสู่ความสุขใจที่แท้จริงนะเดี๋ยวพี่ กลับไปอ่านอีกรอบนึงก่อนค่ะจะมารีวิวในครั้งหน้าใช่เอาให้ลึกกว่านี้เอาอะค่ะก็เป็นช่วงแนะนำตัวแล้วก็ได้รีวิวหนังสือบางเรื่องบางเล่มสั้นๆของพี่เฟิร์นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือ h How ท o ถ้าใครสนใจก็ก,ก็ก็ลองไปรีวิวต่อกันได้ว่าเออหนังสือเล่มไหนที่ได้พูดไปแล้วสนใจนะคะแล้วก็พี่เฟิร์นอาจจะมาในอีกเอพิโซดหน้าๆก็ได้นะ อาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะคะยวไ,ไปทำกันบ้านมาใหม่ <laughs> โอเคค่ะก็กลับมาที่หนังสือที่วันนี้เราจะมารีวิวนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสองเล่มซึ่งนกนี่เล่มหนึ่งเนี่ยได้มาจากพระมารทนะคะก่อนหน้านี้ในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ผ่านมานั่นเองก็คือ The Sound of Colors ของจิมมี่เหลียวซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคย คุณจิมมี่เหลียวนั้นอยู่แล้วจิมมี่เหลียวเป็นนักวาดภาพประกอบนักเป็นกวีนักเขียนแบบเขียนภาพอะค่ะเขียนภาพด้วยสีน้ำที่โด่งดังมากเลยในระดับเอเชียแล้วก็ดังในระดับโลกด้วยผลงานของเขาหลายๆเล่มเนี่ยได้ถูกนำไปแปลในหลายๆภาษานะคะก็คุณจิมมี่เหลียวเริ่มเขียนภาพเริ่มแต่งหนังสือเนี่ยเมื่อปี1998 ซึ่งพอรวมเล่มเป็นหนังสือออกมาแล้วเนี่ยก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากแล้วเขาก็โด่งดังภายในวายรวดเร็วแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากครับแต่ตัวจริงเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัว,วขี้อายมากเวลาทํางานนี้ก็จะแบบอยู่ในบ้านของตัวเองในห้องของตัวเองแล้วคนก็จะเห็นผลงานทีมงานเนี่ยจะเห็นผลงานก็แต่เมื่อเขาเขียนเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ครับสำหรับเล่มนี้เนี่ย คือคือนอกเคยดูคุณจิมมีเหลี่ยวสองเล่มเล่มแรกเนี่ยเป็นเล่มอะไรเกี่ยวกับปลาเออปลาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอเออเป็นรูปหน้าปกเป็นรูปปลาหมด,ดเลยใช่ไหมชาวประมงกับปลาอะไรสักอย่างจําไม่ได้แต่ว่าเล่มเล่มที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นเล่มที่ชื่อภาษาไทยว่าโลกลับยามหลับตาค่ะแปลโดยคุณอนุรักษ์กิจไยบุญทวีทวนะคะสําหรับอันนี้ก็เป็นสํานักพิมพ์อับบุ๊ก นั่นเองนะคะก็ถามนกได้ไหมอย่างนั้นมาค่ะดิฉันถนัดถามดิฉันต้งองตั้งคำถามเชิงวิพากษ์นะคะถนัดตอบไม่ค่อยคะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอให้มีเซสชั่นรีวิวด้วยได้ได้เนี่ยตอนแรกเห็นปุ๊บสะดุดตามากเลยสองเล่มน,นี้ที่นำมาดูเป็นโทนเดียวกันเนาะแล้วก็กำลังจะถามว่าคุณคนเนี้ย เขามีจุดเด่นหรือมีอะไรที่นอกจากว่าเออภาพเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมถึงเลือกของคนนี้มาคือภาพเขียนคนคุณชิม,มิเหลียวนี่มันมีความคือถ้าตอบโดยอารมณ์ส่วนตัวนะก็คือเป็นภาพที่สวยในความรู้สึกของนกมีลายเส้นที่โอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย มันเป็นลายเส้นที่ชัดเจนแล้วก็บ่งบอกถึงจินตนาการของผู้อ่านได้อย่างชัดเจนคือภาพประกอบเนี่ยค่ะในทุกๆเรื่องราวเนี่ยเขาจะใช้ภาพภาพภาพหนึ่งเนี่ยเหมือนบทกวีบทหนึง่งโดยที่บางทีเนี่ยไม่ต้องมีคมําบรรยายก็ได้เออต้องไปลองหาอ่านกันดูแล้วก็เป็นภาพที่ อนอกจากมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์สะดุดตาแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีการเว้นช่องว่างบางอย่างทางความคิดให้คนอ่านเนี่ยจินตนาการไปถึงบางเรื่องราวในชีวิตหรืออจินตนาการไปถึงสิ่งต่างๆบางคนเชื่อมโยงมาถึงตัดญาเลยก็ได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงขอจิมมี่เหลยวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่า ไอาการเปิดช่องว่างของหนังสือภาพเนี่ยแหละมันคือสเสน่ห์แล้วคุณจิมมี่เหลียวเนี่ยทาออกมาได้ดีมากๆจะเห็นได้ว่าหลายๆเล่มเนี่ยเขาจะมีการวาดภาพสัตว์หรือว่าภาพวาดภาพอ,อ่ออย่างเช่นช้างกระต่ายสุนัขแมวหรืออะไรที่มันออกจะอยู่ผิดที่ผิดทางหรือว่าขนาดตัวมันแบบว่าใหญ่ผิดปกติเล็กผิดปกติอะไรอย่างเงา มันก็เป็น,สนเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ที่เขาสื่อสารออกมาซึ่งมันกระตุ้นจินตนาการของของผู้ดูแล้วก็คิดว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยการวาดภาพสัตว์เหล่านี้ออกมาเนี่ยมันในช่วงแรกๆเนี่ยมันไดเขาได้รับอิทธิพลจากการที่เขาอ่านหนังสือเด็กเยอะ mm hmm. ออืแล้วก็มีช่วงช่วงหนึ่งที่คุณจิมมี่เหลียวเนี่ยเป็นมะเร็งหรือโรคอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นมะเร็งลูคีเมียมัง้ง แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลตลอดเลยทําเคมีบำบัดตลอดเลยการวาดภาพเนี่ยมันเป็นการเยียวยามันเป็นศิลปะที่ทําให้เขาเนี่ยแสดงออกถึงอารมณ์ภายในอารมณ์ความเศร้าอารมณ์ความหวังเนี่ยมันออกมาจากภาพนะมันก็เลยทําให้ภาพของเขาเนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์เศร้าในขณนะเดียวกันมันก็มีอารมณ์ปลดปล่อยแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือภาพของเขาเนี่ยอ่า หลายๆเล่มใช้สีสันที่สวยงามใแม้ว่าเรื่องราวในภาพนั้นมันอาจาจะเศร้าแต่สีมันสวยมันเป็นอะไรที่แบบสะท้อนว่าเออโลกความเป็นจริงก็เป็นแบบนี้ดูบาลานซ์สุเออ,เ,ออเอออะไรประมาณนั้นดูสมดุลมค่ะประมาณนั้นทีนี้นกก็จะเริ่ม,มเ,เออนอกก็จะเริ่มรีวิวว่า the sounds of colors นะคะหรือโลกลับยามหลับตาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นหนังสือภาพที่เกี่ยวกับ หญิงสาวคนหนึ่งที่ <c oughs> บังเอิญตาบอดในวันเกิดของตัวเองเมื่ออายุสิบห้าปีแล้วก็เป็นภาพที่คือคือหนังสือเนี่ยนกไม่ทราบว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่อ่ะนะคือเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าพอช่ช่เป็น<อ>สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พอมันมาประกบกันอ่ะนะแล้วพอเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นภาพใหญ่ๆเลยภาพประกอบใหญ่ๆ เต็มๆเลยแล้วก็ใหญ่ๆกว่า A4 ใช่มันยาวกว่า A4 นิดนึงอะคะ่ะทำให้เราเสพอ,อารมณ์กับภาพนั้นได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีมีบางหน้าก็จะมีเรื่องราวยายใช่มีคำบรรยายออกมาเกี่ยวกับภาพนั้นนะคะอาจเป็นเรื่องหญิงสาวตาบอดคนหนึ่งที่ที่พอเราตาบอดแล้วเนี่ยตาเราก็จะไม่เห็นแต่สิ่งที่มันจะทำงานแทนก็คือหู จมูกหรือว่ากายของเราอะไรแบบนี้สัมผัสของเราซึ่งสิ่งนี้แหละที่ทําให้คนตาบอดแตกต่างจากคนปกติเวลาที่อ่านในเล่มนี้จะทั้งเล่มเลยจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่เดินทางไปที่รถไฟฟ้าใต้ดิน่าได้ลงไปแล้วก็ขึ้นไปที่สถานีนึงอะไรแบบเนี้เออแล้วเวลาที่ลงไปสิ่งที่ เธอเห็นซึ่งไม่ได้เห็นด้วยสายตาตัวเองแต่เห็นด้วยจินตนาการของคนตาบอดเนี่ยมันเป็นจินตนาการที่ที่เหนือจากคนทั่วไปอะ่ะอย่างเช่นลงไปเนี่ยคนที่อยู่ในขบวนมันไม่ใช่คนมันเป็นหมีมันเป็นหมูมเ,ปหมเป็นช้างอะไรแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> อหรือว่าเวลาขึ้นไปที่สถานีปลายทางอีกสถานีหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่อาคารบ้านเรือนแบบที่เราทั่วๆไปเห็นแต่เธอจินตนาการถึงหาสมุดถึงดวงจันทร์ถึงสวนแอปเปิลถึงอะไรต่างๆที่ ที่คนปกติที่คนปกติอาจจะถูกจํากัดกรอบด้วยด้วยสายตาที่เห็นอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมคือเป็นเรื่องราวการปรับตัวในระหว่างตาบอดของเธอซึ่งแน่นอนละ่ะเวลาตาบอดแล้วเนี่ยเอ่อมันจะมันจะมีบางช่วงที่เขาบรรยายถึงความเศร้าถึงอุบัติเหตุระหว่างที่เออมองไม่เห็นสะดุดบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปผสมกับบางช่วงที่มันมีอารมณ์สดใส ข้อดีที่โอเคชันตาบอดแต่ฉันก็มีความโชคดีที่ฉันได้เห็นโลกอีกโลกหนึ่งเข้าถึงโลกอีกโลกหนึ่งที่คนตาดีนั้นเข้าไม่ถึงค่ะก็หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่นกชอบแล้วก็ใช้เวลาอ่านประมาณสักครึ่งชั่วโมงมแล้วก็กลับมาอ่านอีกอแนะนําว่ารอบแรกก็เปิดผ่านๆไปก่อนอ,อ่านเรื่องอ่านภาพ ไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งอาจจะอ่านเฉพาะตัวอักษรเนี่ยมัน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 จะให้อีกอารมณ์หนึ่งอะระหว่างอ่านแยกกันระหว่างอ่านตวนัวอักษรเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งอ่านดูเฉพาะภาพอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาภาพกับตัวอักษรเนี่ยมาประกบกันประมาณเนี้ยค่ะ hmm. อมสําหรับเล่มแรกเนาะแล้วก็อ่หนังสือเล่มนี้ให้สุนทรียะด้านอารมณ์ความ ความรู้สึกที่มันละมุนละไมอ่อนโยนแล้วก็จินตนาการสร้างฝันอืมเป็นหนังสือภาพของผู้ใหญ่เนาะแต่ดูเหมือนบางประเทศเนี่ยพยายามจัดให้เป็นหนังสือภาพของเด็กของเยาวชนซึ่งก็เป็นไปได้นะค<น>ะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแปลภาษาคำบรรยายภาพนั้นไปในทิศทางไหนอืมมันก็อาจจะเป็นได้อืมค่ะแล้วอย่างในเรื่องทั้งหมด ของเล่มนี้เนี่ยมีหน้าไหนหรือว่าส่วนไหนที่มันทําให้นกรู้สึกแบบจึก๊กในใจขึ้นมาบ้างไหมอะคะจึ๊กในใจเอ,ใอ่ะโดยส่วนเราไม่นชอบทุกภาพแต่มีหน้าหนึ่งที่หาไม่เจอเนาะเป็นหน้าหนึ่งที่ <c oughs> เป็นภาพของหญิงคนเนี้นะคะ่ะยืนอยู่ท่ามกลางแบบภาพโอ้โหบรรยายยากเลยเนาะภาพเนี่ย นึกถึงบันไดในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมันเป็นบันไดบนที่ไรทิศไยทางอ่ะเสมือนว่าเป็นการบรรยายความรู้สึกข,ของคนตาบอดเวลาหลงทางว่าเนฉันไม่รู้จะไปทางไหนอะ่ะทั้งเรื่องทิศท,ทางทั้งเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเต็มรอ,อ,อบข้างเนี่ยเต็มไปด้วยบันไดเต็ไมไปหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังซึ่งมันไม่ใช่มิติกว้างยาวไงมันเป็นมิติกว้างยาวลึกขึ้นบนลงล่างตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าแบบอ,อ่าแล้วโหแบบ เอ้ยทั้งเรื่องทั้งภาพมันสอดคลองกันแล้วก็ให้ความรู้สึกที่กระแทกใจเรามากว่าเออถ้าถ้าอยู่คนเดียวในจังหวะที่แบบมันหลงทางอะ่ะแบบนั้นอะมันคงจะรู้สึกแบบหลายๆอย่างปนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม mm hmm. แล้วก็ชอบตรงหน้าสุดท้ายซึ่งซึ่งคงจะไม่บอกว่ามันเป็นภาพอะไรเพราะว่าถ้าเกิดบอกเนี่ยมันกอาจจะแบบ สปอยนิดนึงว่าในตอนจบของผู้หญิงตาบอดคนนี้พอท้ายที่สุดแล้วอะหลังจากการที่พยายามปรับตัวกับความตาบอดหลังจากที่ได้สะท้อนอารมณ์ของตัวเองระหว่างตาบอดออกมาท้ายที่สุดแล้วเธอคิดอะไรได้จากการที่ตัวเองตาบอดแล้วไปพบกับภาพอะไรประมาณนั้นอเล่มนี้ก็ยังซื้อหาได้อยู่นะคะเป็นของสำนักพิมพ์อบ,บุคราคาเท่าไหร่าราคาปกนะคะสามรอยี่สิบห้าบาท ลองดูค่ะโอเคค่ะน่าอ่านมากเลยพี่ก็คิดว่าน่าจะถูกฉลกกับอะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เนี่ยค่ะคือการได้มาเจอกันคุยกันนี้เนาะมันก็จะเปิดโลกให้รู้เออหนังสือที่เราน่าจะมีโอกาสชอบเนี่ยก็มีอีกเยอะนะคะใช่ค่ะนกได้ชื่อของหนังสือเล่มแรกที่นกเคยอ่านของคุณจิมมี่แล้วคือ Office That s m i l e d a t m e อืแต่ว่าภาษาไทยนาะจำไม่ได้แล้วเป็นเป็นหนังสือได้รับรางวัลอเนาะแล้วก็สำหรับ The Sound of Colors เล่มนี้เนี่ยได้ถูกสร้างเป็นหนังในปี2003มั้งรู้สึกแล้วก็สร้างเป็นซีรีส์ทีวีในปี2006นะคะอ,อือเป็นชนะ่วนี้เลยไหมคะน่าของไต้หวัน2006เมืม่อสิบปีที่แล้วเป็นของแบบได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือของคุณเิมี่เหลียวอะค่ะ อ,อแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรใช่ไหมนะอ่าชื่อชื่อภาษาอังกฤษคือชื่อนี้เลยอ๋อหรอ The Sound of Colors ค่ะก็เป็นทั้งหนังทั้งซีรีส์ก็ใครสนใจก็ลองติดตามดูได้นะคะอน่า <c oughs> สนใจมากเลย <c oughs> มีอีกเริ่มหนึ่งพี่ก็เออดูเมื่อกี้เปิดเปิดดูแล้วชอบแล้วก็พูดถึงเมืองที่ประเทศที่พี่อยากจะไปด้วยนะคะออาให้นกรีวิว เล่มนี้ใครหลายคนอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอะไรอ,อะ,รอะเช่กันแน่นเนยเนาะ d ด y One Diary นะคะสามสิบสี่วันในโยุโรปเป็นของคุณส,สัสิสัสิวีระเศรษฐกุลหรือคุณหยอยที่เป็นนักวาดภาพประกอบนั่นเองคือเป็นครูสอนสีน้ำอะคะ่ะใครที่อยู่ในวงการสีน้ำอาจจะคุ้นเคยนะคะเป็นหนังสือ ภาพประกอบคบําบรรยายเป็นเป็นภาพสเก็ตอะแล้วก็ลงสีด้วยสีน้ําแล้วก็เหมือนเป็นไดอารี่ตอนที่เขาเนี่ยไปเที่ยวยุโรป34วันไปเที่ยว5ประเทศสําหรับเล่มแรกที่นกได้ซื้อมาเนี่ยเป็นเล่มที่เขาบันทึกถึงการไปเที่ยวที่ฝรั่งเศส hmm. อืมอ่าจะบรรยายแล้วกันมันเป็น หนังสือขนาด A5 นะคะพอเปิดมาแล้วมันก็จะเต็มหน้าเหมือนกันภายในเนี่ยก็จะบรรจุเรื่องราวความทรงจำเป็นไดอารี่ระหว่างที่คุณผู้แต่งไปเที่ยวที่ยุโรปกับคนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณแฟนหรือภรรยานี่มไม่แน่ใจนะน่าจะใช่ใช่ใช่ก็จะบรรยายตั้งแต่การเตรียมตัวเลย3าสเดือนก่อนที่จะไปยุโรปทำอะไรเตรียมอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมีให้เห็นหมดเลยแบบ เป็นภาพ่มันเป็นภาพมันเป็นภาพประกอบอ,อย่างเช่นเวลาที่อ่านนึกตัวอย่าง,างเช่นอสมมติว่านะสมมติสมมุตินกไปฝรั่งเศสเนี้ยก็อ่าสําหรับโดยปกติก็จะไม่ได้วาดอะไรแบบสเก็ตอย่างเงี้ยนะตอนตอนแรกๆเดี๋ยวนี้สเก็ตมากขึ้นแล้วเราก็จะเขียนว่าโอเคเราต้องเตรียมพาส,สปอร์ตแล้วเราก็วาดรูปพาส,สปอร์ตออกมาแล้วเราก็ระบายสีน้ําเราต้องเตรียมอะไรในเป้บ้างอาหาร อเครื่องดื่มเสื้อผ้ากล้องถ่ายรูปหรืออะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันถูกแปลรูปมาจากตัวอักษร,รกลายเป็นภาพ<ฮ>วาดประกอบอืมแล้วก็ภายในก็จะประกอบไปด้วย <c oughs> แผนที่ใช่แผนที่สถานที่ที่เขาไปอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์รูปอะไรอย่าเงี้ยค่ะก็จะวาดรูปออกมาที่เป็นในเวอร์ชั่นของการสเก็ต อืมแล้วก็ลงสีด้วยสีน้ําซึ่งสีน้ําของคุณศศสสินี่มีมีมีมมสเสน่ห์ตรงที่ว่ามันก็มันก็มีความชัดเจนแล้วก็ดูง่ายอะแล้วก็เป็นสีสันที่ใช้ไม่กี่สีแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกที่สวยงามดี นะคะไม่ไม่ไม่ใช่สีน้ําแนวที่ซับซ้อนอะไรมากแล้วทุกคนเนี่ยคิดว่าถ้าถ้าได้ลองวาดแล้วก็น่าจะวาดตามได้ง่ายๆเหมือนกันอาจจะไม่ได้ง่ายมากแต่มันถึงมันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แบบโอเคแบบวันนี้ฉันจะพกสีน้ําไประหว่างที่เดินทางแล้ะฉันจะลองวาดดูสิคิดว่ามันหนังสือเล่มเนี้สามารถให้แรงบันดาลใจในแง่นั้นได้มไม่ต้องถึงขนาดไล่สีอะไรเหมือนขนาดนั้นเออสีโปะลงไปเลยเนี่ยล่ะคะ่ะใช่ใช่อย่างเช่นแบบ ยังไงอะกล่องข้าวก็จะอ่าลรูปเป็นข้าวเป็นเนื้อเป็นสลดัดเป็นไข่เจียวอะไรก็วาดแล้วก็สีตามนั้นอ,อะไรอย่างงี้ค่ะก,ก็ไม่ได้ดูยากเลยสิ่งที่เป็นสเสน่ห์สำหรับหนังสือเล่มนี้นอกจากภาพวาดสวยๆที่คุณจะได้เห็นอย่างเต็มอิ่มในทุกๆหน้าของหนังสือแล้วเนี่ยก็จะเป็นไดอารี่ค่ะเป็นการอ่านไดอารี่ของหญิงชายคู่หนึ่งที่แบกเป้ไปเที่ยวยุโรป แล้วก็บรรยายชีวิตจำวันว่าตื่นนอนทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วที่นั่นเนี่ยมีข้อดียังไงซึ่งมันแตกต่างจากหนังสือท่องเที่ยวตรงที่ว่าจากประสบการณ์จริงที่คนไปเที่ยวที่นั่นอะ่ะเขาจะให้แบบจุดสังเกตจุดเล็กจุดน้อยเช่นตรงนี้เนี่ยอา่ายังไงดียตรงนี้ใช่ประวัติของสถาน,นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอร้านกาแฟเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในซอย บล็อกนี้ของถนอนอะไรแบบนี้ซึ่งหนังที่หนังสือท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้ให้อะไรแนวนั้นมากไงแต่ว่าถ้าเป็นเดลรี่ที่เขาไปท่องเที่ยวกันเองอ่ะเขาก็จะแบบจดโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยซึ่งอ่าโอเคก็ค่อนข้างชอบค่ะก็จะเป็นภาพประกอบประกอบคบําบรรยายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อ่านแล้วแบบอ่าก็อาจจะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบขนาดนั้นหรือไม่ไม่ใช่ข้อเสียเนอะมาแล้วตอนนี้รสนิยมคนอ่านก็คือว่า อ่านแล้วมันอาจจะเวียนหัวในบางหน้าคือแบบ <c oughs> บางหน้ามันเต็มไปด้วยแบบตัวอักษรและภาพที่มันแบบเต็มไปเลยอ่ะถ้าคนที่ชอบอ่านอะไรเล็กๆน้อยจุกจิกอะไรเงี้ยอาจจะชอบแต่ถ้าคนที่ชอบสีน้ําแนวแบบแนวว่างว่างสเปซไว้เยอะๆหรือว่าแนวที่มันแบบกระดาษแบบเคลียร์จัดเป็นระเบียบหรือว่าอ่านง่ายอะไรเงี้ยอาจจะแบบบางหน้าอาจจะเรา,า,าอ่านแล้วเวียนหัวอะไรเงี้ยก,ก็ก็ลองดูอืม ประมาณนั้น,นะคะ่ะก็เป็นหนังสือที่ชอบแล้วก็มีสนิทก็คิดว่าจะซื้อเล่มสองนะเล่มสองก็จะเป็นภาคจบของการไปทัวโโร์ยุโรปแล้วก็คุณสาสีก็จะมีผลงานอีกหลายๆเล่มรวมทั้งนกเคยรีวิวการเรื่องการเดินทางของพระจ,จังของคุณสาสีไว้แล้วด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเขาที่ออกมาะคะม่ะอโอ้ถามนงนกว่าพออ่านแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวไหมหรือว่าก็พมรู้สึกอยากระบายสีน้ําหรือว่ายังไงคะอ๋อ <cam ina> ใช่เลยคะ่ะก็ตอนนี้นกก็ฝึกว่ดสีน้ำอยู่ด้วยก็ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ให้ขยันอยากวาดมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละแบบคิดว่าคงจะมีวันหนึ่งท,ที่ที่ไปเที่ยวโดยไม่ต้องไปเที่ยวที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้ในกรุงเทพอะบนรถไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะควักสมุดสเก็ตของเราขึ้นมาแล้วเรา,าก็ลงสีน้ําในนั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเอะปกติมันสามารถลงได้แบบ อย่างง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอน้องอ่าได้ค่ะก็มันจะมีสีน้ำแบบชนิดพกพาเป็นตลับเล็กๆเป็นสีน้ำแบบสีน้ำแข็งแบบเป็นก้อนอะ่ะเออเราก็พกผู้การพกอ่าสีน้ำแบบก้อนแล้วก็อาจจะพกอ่าน้ำไปเล็กๆที่อย่างอย่างคุณสาสีเนี่ยเขาจะใช้น้ำอยู่ในกล่องฟิลม์มกล่องฟิล์มมันจะแบบกล่องฟิล์มเคยเห็นใช่ไหมะมันมันก็จะใส่น้ำในนั้นไ<า>ด,นดน้นิดน,นิดนึงนิดนึง หรือว่าบางคนให้ง่ายกว่านั้นก็จะเป็นภูกันแบบเป็นผูกันแท้งอะค่ะก็คือสามารถเป็นภูกันที่ทําด้วยพลาสติกแล้วก็สามารถบรรจุน้ําในนั้นได้เลยเราก็ไม่ต้องพกน้ํแเราก็พกแค่โอเคเป็นสีน้ําเป็นภูกันแท้งแล้วก็กระดาษชิชู้แค่นี้ก็ว่าได้เลยแล้วถ้าว่าระหว่างเดินทางเราก็สามารถที่จะ,ะเก็บภาพบรรยากาศตรงนั้นได้ซึ่งมันก็มีความต่างจากการถ่ายภาพอยู่เหมือนกันแล้วก็ ถ้าอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลงสีมากก็ได้เอาให้มันรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วค่อยมาตกแต่งที่หลังอะไรเงี้ยค่ะอือมีก็เลยแสดงว่าเล่มน,นี้นี่ก่อเกิดแรงบันดาลใจหลายเ,เรื่องเลยนะคะเนี่ยเราก็ได้เห็นลายเส้นของการวาดสถาปัตย์ของการวาดผู้คนในมิติต่างๆอย่างเช่นไปที่พระสวังใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยนะแล้วมันมีทั้งวงังมีทั้งทิวทัศน์มีทั้งคนอะไรแบบเนี้ย ถ้าเป็นเราเราจะวาดออกมาได้ไงในแบบทิวทัศน์ที่มันเยอะขนาดนั้นแต่พอดนงสื่อเลม่มน,นี้เราเห็นแล้วว่ามันจะต้องหาจุดสนใจว่าโอเคสถาปัตเป็นหลักใช่ไหมล้วก็วาดออกมาเลยเราผู้คนเนี่ยมันมันไม่ต้องลงรายละเอียดทุกคนอะ่ะแต่มันวาดเป็นจุดเล็กๆว่าโอเคมีผู้คนเยอะแยะแล้วก็ทิวทัศน์เช่นมันมีดอกไม้หรือว่ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยถ้าเราไปเน้นที่สถาปัตแล้วแล้วก็ลงสีเขียวคร่าวๆตรงต้นไม้พอให้มันแบบ บาลานซ์กันไม่ใช่มันดูเยอะหมดอะไรเงี้ยก็ก็ได้เห็นวิธีการลงสีแล้วก็วิธีการสเก็ตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณสาสีเขารู้สึกว่าเขาจะจบสถาปัตย์ก็แบบว่ามีพื้นด้านนี้อยู่แล้วเนอะใช่ใช่แต่เหมือนพี่เคยเห็นผลงานนกอยู่นะคะก็น่ารักนะนกเป็นแนวบอกว่าเออเบื้องต้นน่ารักแบบว่าจุงจริงมากกว่าแต่ถ้าเป็น พระมานี่ก็จะแบบหัแนวล็อกเลยอะแต่ว่าแบบสระสีลงไปแบบเออเก่งอะค่ะเก่งเก่งกว่าอก็เป็นสไตล์ใช่ไหมของใครของมันนี่น้องสองคนนี่มีทักษะหลายอย่างแล้วเนี่ยขอบคุณคะ่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้อะคะนี่เป็นของสำนักพิมพ์ Full Stop ตอนนกซื้อมา,นก,อมานกจำราคาที่ จริงๆไม่ได้อ่ะซื้อในงานหนังสือเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนะคะราคาอยู่ข้างหลังราคาปกอยู่ที่315บาทค่ะก็ท่านซื้อผ่านเว็บหรือสำนักพิมพ์ก็จะได้ส่วนลดมากกว่านี้ก็ลองดูแล้วกันเนอะอืมออตอนนี้ก็ได้ได้เวลานาทีแล้วใช่ไหมคะใช่หล,ใชหลายนาทีพอสมควรก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็อาจจะได้ชวนพี่เฟิร์สนะคะให้เชิญได้มา รีวิวหนังสือ How To ที่เธอชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นกล้าที่จะถูกเกลียดหรือว่าหนังสือปัดยาหรือเกี่ยวกับการศึกษาที่เธอถนัดมากขึ้นนะคะนึกถึงอย่าเล่มหนึ่งมะม่วงไงที่ดีฉันชอบซื้ออยู่สองสมเล่มมะคะ่ะทำไมถึงชอบมะม่วงอะคะเ,เ,เ,เมือ่อกี้ดูจากเล่มแรก The Sound of Colors คิดว่าหลายคนรู้จักน้องมะม่วงอยู่แล้วเป็นภาพ ตัวกระตูนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับน้องหมาของเขาแล้วก็อาจจะมีเด็กผู้ชายมาบ้างแล้วก็หรือเพื่อนเขามาบ้างพร้อมประโยคหนึ่งประโยคสั้นๆง่ายๆทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษบางทีมีภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะของคุณวิสุทธ์ใช่ปะจำไม่ได้เออประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้คุณเขาก็เขียนภาพลงทั้ง Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรมด้วยมั้งแต่พี่ตามเฉพาะอินสตาแกรมอะคะ่ะแล้วก็คือ ภาพกับตัวหนังสือมันก็เหมือนสอดคล้องไปได้วยกันแหละแต่มันมีนัยยะเหมือนกันเอืมอตอนนี้ก็ก็มีหลายคนที่ที่วาดภาพประกอบออกมาประกอบเรื่องราวประมาณนี้เยอะมากเนาะใช่เออก็ดังไปแล้วก็จนน้องมะม่วงไปปรากฏอยู่บนชุดชั้นในไปแล้วค่ะโอ้ยแบบโอเคนะอยากได้เหมือนกันนะเออน่ารักค่ะมันน่ารักมากแอเอเชียเองก็ <c oughs> ไม่แน่ใจผิดยี่ห้อหรือเปล่าแต่ก็แสดงว่าเป็น หนังสือที่ประสบควาสมสำเร็จอยู่เหมือนกันค่ะค่ะก็สำหรับธีมของเอพิโซดนี้ก็เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับศิลปะและภาพวาดสีน้ำนะคะก็ติดตามกันนะคะว่าเอพิโซดหน้าเราจะมารีวิวเรื่องอะไรกันต่อนะคะก็พี่เฟิร์สมีอะไรจะปิดท้ายไหมคะเกี่ยวกับการได้มา <laughs> เป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้แล้วกอ็อาจจะได้มารีวิวหนังสือในคราวหน้าอะไรอย่างนี้ ก็ถ้าสำหรับตัวเองก็คงจะต้องไปทำกันบ้านมานะคะแล้วก็เออก็จะได้เห็นสไตล์ว่าเวลาที่น้องรีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างน้เราได้เห็นเนี่ยค่ะคือให้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวนี่แหละเพราะว่าจริงๆเฟิร์สก็ฟังน้องเขามาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันคือบางเรื่องเราก็ไม่รู้จักหรอกเนาะแต่ว่าเราชอบสไตล์ของการรีวิวของเขา แล้วก็เนี่ยการพูดคุยสัมพันธ์กันของของน้องสองคนนะคะน่ารักเราก็เป็นแฟนคลับน้องเขาด้วยโอ้เชียร์กันเต็มที่เลยขอบคุณมากใช่ใช่แล้วก็พี่ก็พยายามแบบแชร์ให้เพื่อนคนที่ชอบหนังสือฟังด้วยค่ะก็คิดว่าอนาคตน้องสองคนจะต้องมีแฟนคลับหนาแน่นแน่นอนขอบคุณค่ะก็ขออวยอย่างนี้นะคะขออวยกันนะคะ ก็ <laughs> ขอบคุณมากเลยค่ะที่พี่เฟิร์สให้เกียรติแล้วก็สลับเวลามาเ,าเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็หวังว่าจะได้รับเกียรติอีกในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บังกอกบุ๊กรีวิวก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ติดตามรายการของเราได้ในเอพิส od หน้าจะรีวิวเรื่องอะไรนั้นขอให้ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ